ครับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะครับ22HY นะคุณผู้ชมนะฮะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเรามันคือเซรั่มนะฮะคุณผู้ชมนะฮะครับหลักๆเลยมันมี3ตัวนั่นก็คือ Visi Plus Collagen แล้วก็ Hyaนะฮะใครที่มีรอยดำเยอะๆที่เกิดจากสิวแกะสิวนู่นนี่นั่นหรือเป็นสิวแล้วมันทิ้งรอยดำไว้รักษายังไงเป็นเดือนปีมันยังไม่จางลงเลยคุณลองมาใช้เป็น22เนี่ยนะคุณผู้ชมนะฮะมันจะหายนะฮะริ้วรอยเล็กๆนะฮะขึ้นบริเวณรอบดวงตาคุณทาไปได้เลยนะฮะคุณอาจจะใช้มากกว่า5จุดอย่างที่พี่เต่าแนะนำก็ได้นะฮะเพราะปกติเนี่ยเราล้างหน้าให้สะอาดแล้วกำลังจะนอนเนี่ยเราแต้มหน้าจุดหน้าผากจมูกคางแก้มนะฮะแล้วก็วนจนมันแห้งพอมันแห้งเสร็จปั๊บเนี่ยเครื่องสำอางเซตเก่าที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องทิ้งคุณทาทับได้เลยนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาคุณล้างหน้าเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับรอยดำมันจะจางหายลงฝ้ามันจะจางลงแต่คุณเนี่ยต้องใช้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้ไม่เหนียวนะฮะราคาทั่วไปเนี่ยนะคะเขาขายกันในห้างเนี่ยอยู่ที่1,500 บาทครับ1,500 บาทขายใน Facebook ไปดูหมดแล้วขาย 1,000 ขวดประมาณนี้30 มล.เล็กกว่านี้นิดนึงเนี่ยนะฮะจะขายอยู่ที่700 บาทและนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเหนียวนะฮะแต่วันนี้เนี่ยราคาข้างกล่องเนี่ยมันอยู่ที่590ครับเจ้าของบอกว่าไม่ขายเศรษฐกิจอย่างนี้ไปขาย590ไม่ได้นะฮะขายเท่าไหร่ฮะ390 บาท1ขวดเป็นโปรโมชั่นวันนี้นะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้เป็นเซตนะฮะสามารถได้โปรโมชั่นพิเศษเป็นจ่าย5ได้ถึง6นะครับคุณซื้อ5แถมอีก1ขนาดเท่ากันเลยราคาเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นซื้อ5ได้ถึง6 1,950 บาทกับ22HY นะครับใครสนใจรีบโทรเลยฮะ080462845 080462845ครับหรือว่า LINE @ครับพิมพ์ @sign ตามด้วย 22HY นั่นเองนะครับคุณผู้ชมรีบโทรไปนะฮะเจ้าของเขาบอกเลยว่าครับไม่ใช่เจ้าของเขาบอกพี่เต๋าเนี่ยบอกเองเจ้าของเขาอายุ60กว่านะคะแต่หน้าเหมือน40ไปปลายนะฮะเพราะเขาใช้ของเขาเองนะฮะสินค้าถูกต้องตามกฎหมายมากันต่อเลยนะคะสำหรับข่าวบันเทิงของเราครับเอาละครับแตกฮือกันทั้งบางเลยสำหรับเรื่องราวของความรักเลิกเลิกของคู่พักคู่นางช่วงนี้เห็นบ่อยนะแม่หลายคู่เหมือนกันที่ออกมาประกาศลดสถานะกันเกลื่อนเลยนะฮะแต่ว่าล่าสุดชาวเน็ตจับโยงโพสต์ผู้จัดการส่วนตัวของคุณมิคทองระยะแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณโบไหมนะฮะเพราะล่าสุดก็ดันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะเมื่ออยู่ๆเนี่ยสาวโบไปคอมเมนต์ตอบกับโพสต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่วิเคราะห์เรื่องนี้ว่านะบอกว่าไม่เกี่ยวกับที่คุณพูดทั้งหมดค่ะ อันนี้เข้าผู้จัดการนะผู้หญิงเรียบร้อยแอปเนี่ยถูกเทก็เยอะค่ะเรามองว่าเกี่ยวกับผู้ชายนะไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับที่ผ่านมาเราเคยคบใครนานกว่าโบไหมอันนี้คือคนเม้นมาเท่าที่ตามข่าวก็ไม่มีเลยเพราะผู้ชายเนี่ยก็ต้องคอยฟังคำสั่งผู้จัดการให้คบคนนั้นให้จิ้นคนนี้คนนั้นคนนี้ไปเรื่อยไม่ได้เกี่ยวกับน้องค่ะไม่เชื่อคอยดูต่อไปค่ะโดยต่อมาเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยปุ๊บเนี่ยสาวโบก็ไปคอมเมนต์ตอบเลยนะตอบเลยว่าตอบกลับไปสั้นๆว่าพร้อมทิ้งท้ายด้วยอิมเมจิคอนปรบมือเบาๆบอกว่าถูกต้องทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะโอ้เห็นไหมล่ะนี่ไงคนนี้ก็เลยบอกเฮ้ยแสดงว่าน้องมิกไม่เป็นตัวของตัวเองเหรอเข้าทำไมอ่ะเป็นตัวของตัวเองยังไงไม่เป็นตัวของตัวเองไงก็ต้องทำตามคำสั่งน้องผู้จัดการหรือเปล่าพี่ก็ไม่แต่ว่ามันเด็กมันก็ต้องอยู่ได้ก็เพราะผู้จัดการนั่นแหละผู้จัดการมันก็ต้องก็จะขอเป็นตัวหน้าไฟเขาผลักดันมาให้โด่งดังจากพระปักหลักตัวร้ายกลายเป็นพระเอกอ่ะครับนะคะแล้วเขาก็ต้องอยู่กันไปอีกนานอ่ะเขาก็ต้องหากินกันไปอีกนานหากินหมายความว่าช่วยมิกดูแลเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์ก็ต้องหางานกันต่อไปมันก็ต้องหางานผู้จัดการเขาเป็นหนังหน้าไฟอ่ะครับนะคะแต่เราเข้าใจนะครับความรักอย่างนี้น้องโบเขาก็ไม่ไหวอ่ะมันไม่มีความสุขไงมันเหมือนมีจะทำอะไรจะลงรูปอะไรก็ต้องผ่านผู้จัดการหมดอ่ะมีขีดมีเส้นมากันไว้มีเส้นมากันไว้เด็กก็ไม่แฮปปี้อ่ะแต่จริงๆเด็กทั้งสองคนเป็นคนน่ารักนะคะครับทั้งโบทั้งมิกเนี่ยเป็นคนน่ารักโดยเฉพาะน้องมิกนี่ลูกค้าชมมากเลยนะคะว่าเป็นเด็กที่ลูกค้าไปร่วมงานกับใครลูกค้ารักรักหมดเลยแล้วเป็นเด็กที่ไม่เรื่องมากครับไม่เรื่องมากอาจจะเป็นเพราะว่าผู้จัดการสอนมาดีด้วยแล้วเป็นเด็กที่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ตะกายดาวนะครับพยายามจะเข้าวงการบันเทิงนะฮะ
แล้วก็ได้เข้าแล้วก็ได้ดังสมใจแล้วก็ได้เป็นพระเอกสมใจก็คือไต่เต้าจากบทที่โอ้โหเธอตั้งแต่แบบว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเพื่อนที่เราเอามาสมัยก่อนนะตัวเด็กมันดังไปแล้วทุกวันนี้ก็ถือว่าน้องมันก็เด็กน่ารักคนหนึ่งอ่ะครับส่วนน้องโบก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าถ้าเกิดมีใครมาขีดเส้นอย่างเงี้ยความรักมันก็คงจะไปไม่ถึงฝั่งฝันมันจะเป็นเหมือนว่าความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนที่สามที่สี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันดูแบบจุกจิกเนาะเออจะไปไหนก็ไม่ได้จะลงรูปก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วอีกอย่างนึงตอนแรกตอนอยู่ช่อง7ด้วยกันอาจจะพอลงได้บ้างพอแบบไหลลื่นได้อยู่พอไปอยู่ช่อง3ช่อง7ปั๊บเนี่ยมันก็ลำบากแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นคู่แข่งกันนะคะทางธุรกิจแล้วก็เป็นคู่แข่งกันทางเรตติ้งด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็คงจะยากที่มันจะมาลงคู่กันบ่อยๆมันไม่ใช่กรณีของเวียกับเบลล่าซึ่งนานๆจะได้ลงรูปคู่กันสักทีนึงไปออกอีเวนต์คู่กันสักทีนึงสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่มีแล้วอีเวนต์นะฮะครับอันนั้นเวียนี่ก็เป็นเบอร์1ไปแล้วอันนั้นเขาก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปอะไรกับเขาได้มากมายแต่ว่าน้องมิกนี่เขายังแบบว่าเพิ่งขึ้นมาเป็นพระเอกนะแล้วกำลังที่จะดังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายค่ะน่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ามันไม่โอเคก็ทางใครทางมันนะคะพี่ก็ยังรอน้องมิกอยู่ค่ะรออยู่ใช่ไหมน้องมิกยังรออยู่เขาฉันชอบมากหล่อสูงหุ่นดีขาวจั๊วเลยเด็กสระบุรีครับเนี่ยแหละครับพอคุณโบมีไปแบบนี้ปุ๊บผู้จัดการก็ต้องมาแล้วล่ะงานนี้นะฮะกระทั่งล่าสุดมีการโยงโพสต์ของคุณปูครับเป็นผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มมิกที่ได้มีการโพสต์เล่าความฝันด้วยนะเล่าแบบนี้ว่าเนี่ยเมื่อคืนฝันว่าถูกลอตเตอรี่แต่ความจริงยังไม่ได้ซื้อนะน่าจะถูกมันจะถูกได้ยังไงเดี๋ยวคงจะต้องหาเงินซื้อแล้วล่ะนะก็ไม่รู้ว่าโพสต์สื่ออะไรหรือเปล่าผมไม่ได้สื่ออะไรรวมทั้งโพสต์สตอรี่ที่เจ้าตัวเนี่ยกรวดน้ำแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรอีกด้วยนะว่าอาจจะมีนัยยะอะไรสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สาวโบโพสต์หรือไปเม็ดอะไรโน่นนี่นั่นหรือเปล่าแบบว่าอารมณ์ประมาณสื่อถึงใครหรือเปล่าเพราะหลายคนโดยเฉพาะจอมเผือกทั้งหลายอย่างเรามันไม่ใช่จอมเผือกหรอกค่ะเขาคงจะมีตัวตนสำหรับคนที่เขาจะแผ่เมตตาไปให้อยู่แล้วด้วยการที่แผ่เมตตาบางคนก็ลงภาพกรวดน้ำบางคนก็ลงภาพทำบุญมันแล้วแต่คนค่ะแต่เขาก็จะไม่ได้สื่อถึงใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ยกเว้นเจ้าตัวถ้าเจอเจ้าตัวเราก็ต้องถามว่าตกลงกรวดน้ำให้ใครกันแน่หรือว่าสวดให้ใครกันแน่นะคะเพราะสมัยก่อนเพื่อนพี่เต๋าที่ชอบกรวดน้ำกันเลยกรวดน้ำให้ผัวเก่ากรวดน้ำให้เมียเก่ากรวดน้ำให้ผู้ชายที่ล่วงลับไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ที่เอาเงินไปแล้วไม่คืนอันกรวดหรือแช่กรวดนะแล้วกรวดใช่ไหมเพื่อนรักที่เอาตัวเองไปเมาอะไรอย่างเงี้ยกรวดน้ำให้ก็กรวดน้ำกันไปนะฮะใช่ค่ะงานนี้ก็มีนัยยะสำคัญว่าพอสาวโบโพสต์อย่างนั้นไปเม้นอย่างนั้นปุ๊บโน่นนี่ต่างๆมันเป็นเหมือนกันแบบว่าเป็นการยืนยันว่าผู้จัดการจะมาต้องพูดแบบนี้ว่าผู้จัดการจะมายุ่งหรือเปล่ากับชีวิตคู่โน่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้จัดการก็เลยโพสต์เป็นแบบนี้ไปไอ้ตอนแรกเรื่องของฝันว่าถูกลอตเตอรี่เนี่ยยังพอเข้าใจแต่พอมาเป็นภาพที่เจ้าตัวกดน้ำแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรอีกเนี่ยมันเหมือนมีนัยยะอะไรมันมีนัยยะมีนัยยะแน่นอนนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะจ๊ะใช่ค่ะเอาเลยครับใครกันอันนี้เห็นคุณแม่โพสต์นะฮะผู้กำกับหนุ่มหล่ออดีตแฟนดาราสาวมอมาเจอลูกน้องแฉรีดเงินผู้ต้องหางานนี้ทำให้ขาเมาส์แตกตื่นกันอีกครั้งหลังโพสต์จั่วประเด็นจากเต้าทีวีภูครับเล่าเลยคุณแม่อันนี้มาจากแม่ต้องเล่าแล้วล่ะโอ้ยเขารู้กันหมดแล้วมั้งก็ให้เล่าซะหน่อยสิในรายการเขารู้กันหมดแล้วแหละบางคนไม่รู้ไงวันเมื่อวานก่อนเขาไปออกรายการที่หนุ่มกันนี่ทนายเดชานี่พาไปออกนี่ครับก็มีผู้กำกับคนนึงหล่อคนนี้รวยด้วย มีฉายาลงท้ายด้วยเฟอร์รารี่หล่อคนนี้หล่อแต่ว่าเขาเคยมีข่าวกับนางเอกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับซูเปอร์สตาร์ออ่างแล้วมีภาพขอแต่งงานกันในโรงแรมหรูแล้วก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยไปเป็นพยานไปร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นกอไก่หอยหีบอ่างนะฮะชอช้างปอปลาปอปอปอปลาปอปลาไปกันเยอะนะคะแล้วสุดท้ายความรักไม่ถึงฝั่งฝันไงเป็นยังไงเขาจับได้ว่าผู้ชายเนี่ยเขายังมีเหมือนจะมีเมียอยู่แล้วมีลูกด้วยแล้วมาขอแต่งงานได้ไงกับคนก็งงมาขอแต่งงานได้ยังไงจะมาขอดูแลมอม้าไงแล้วเขาก็หายไปจนมันเป็นข่าวเมื่อวัน2วันที่ผ่านมายังไงก็มันมีคดียาเสพติดเกิดขึ้นที่จังหวัดนึงแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ย
ลูกน้องเนี่ยก็เห็นลูกน้องออกมาแฉเองบอกว่ามีการเอาถุงถึงเนี่ยไปครอบหัวของผู้ต้องหาจนเสียชีวิตตายเลยนั่นแหละจนมันเป็นข่าวขึ้นมาพอเขาขึ้นหน้าเสร็จปั๊บฉันก็เฮ้ยคนนี้ฉันคุ้นๆเขาเคยเป็นแฟนกับมอม้านี่ฉันจำได้ว่าฉันทำสกู๊ปเขาหลายรอบเพราะทำขอแต่งงานกันด้วยมีภาพขอแต่งงานด้วยฉันจำได้แต่ไม่ได้แต่สุดท้ายก็เทย่าโรเจอร์กันไม่ได้แต่งกันผู้หญิงก็เสียอกเสียใจจนไปซบอกกับนักกีฬาตัวเล็กนักฟุตบอลตัวเล็กแหมพูดซะเห็นแล้วเลยนักฟุตบอลตัวเล็กทั้งนั้นแหละเธอนะคะนั่นแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นเนี่ยเรื่องราวก็เป็นแค่นี้แล้วค่ะแต่คนนี้หล่อหน้าตาหล่อผู้ชายหล่อมักจะไม่รอดมีลูกมีเมียแล้วดังนั้นแต่ที่มันเป็นข่าวก็คือไปทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาแล้วก็เสียชีวิตเขาว่าเอาสั่งให้เอาถุงไปครอบจนเขาเสียชีวิตหายใจไม่ออกแล้วทนายเดชาก็ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนั่นแหละทำให้ข่าวมาก็เลยแต่คนเนี่ยไปสนใจบอกไอ้คือดารามอมานี่ใครกันแน่นะฮะดารามอมาโอ้โหใช่ไหมไม่ต้องเดาแล้วไม่ต้องเดาแล้วหลายช่องก็เขาเปิดชื่อไปหมดแล้วมั้งเปิดชื่อก็เยอะเปิดชื่อไปแล้วค่ะหรือบางคนก็มาเม้นกันอะไรอย่างเงี้ยมาออนนภาก็เป็นไปได้ดาราสาวชื่อดังดาราสาวชื่อดังสุดเซ็กซี่พี่ม้าอ่อนนภามีใครอีกม้าฮะมีใครอีกมอม้าใช่ไหมจะไปพลาดพิงก่อนดิมอม้าไงคนก็ต้องเป็นพี่ม้าหรือเปล่าดาราสาวมีผู้ชายมาขอคู่ขอข่าวขอแต่งงานอาจจะเป็นยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่นะครับคุณแม่กูหรือเปล่าไม่ใช่คุณแม่ไม่ใช่คุณแม่นะแต่เป็นคนขัดในคนไหนไม่รู้นะคะไปเดากันเราเองนะคะช่องอื่นน่าจะออกกันแล้วแต่ช่องเราไม่บอกนะฮะช่องเราบอกแค่มอมาพอนะฮะใช่ค่ะนะคะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพักเบรกกันดีกว่าต้องขอขอบคุณนะคะ 22HY นะคุณผู้ชมนะฮะอย่าลืมนะฮะ1ขวดราคาเพียง390ใช่ไหมครับ390ลดอันนี้คือลดนะลดเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,500 ไม่ขาย 1,000 ก็ไม่ขาย700ไม่ขาย590ไม่ขายขวดนี้คุณซื้อได้ในราคาเพียง390นะครับใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนเพราะใช้แค่5หยด มีปัญหาก็เพิ่มหยดเข้าไปยังไงก็ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เยอะมันเป็นเซรั่มนะฮะวิซีพลัสคาลาเจนไฮยานะฮะฝ้าเยอะๆก็ใช้ได้ดีด้วยเพราะมันจะจางลงแต่รอยดำเนี่ยหายนะฮะริ้วรอยก็จะตื้นขึ้นนะฮะเครื่องสำอางเซ็ตเก่าไม่ต้องทิ้งนะฮะ390วันนี้โทรไปได้ที่เบอร์อะไรคะ0804628455 0804628455และใครอยากจะได้เป็นเซ็ตครับโปรโมชั่นพิเศษจ่าย5ได้ถึง6ราคาเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ